มาถึงช่วงสุดท้ายกับรายการเปิดดวง12ราศีแล้วนะคะเรายังต่อไปใช่ไหมกันอยู่นะคะทีดีค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความ4221606นะคะไปต่อไปใช่ไหมกันต่อเลยค่ะจากคุณแพนนะคะผู้หญิงเกิดวันพุธที่1พฤศจิกายนปี15นะคะเวลา19:30 นทำไมดวงเกิดมาถึงต้องพัดพรากจากพ่อแม่พี่น้องนะคะในดวงมีอะไรเสียอีกไหมคะก็ในแง่ของบุพการีคือคำว่ามรณะเนี่ยนอกจากแปลว่าป่วยยังแปลว่าห่างไกลก็ได้นะครับก็คือต้องเรียนว่าด้วยพื้นชะตาก็มีโอกาสจะห่างไกลจากผู้ปกครองนะครับแล้วก็อะไรนะในดวงมีอะไรอีกไหมคือดวงเรื่องบุพการีโอเคนะเป็นอย่างนั้นจริงๆเป็นอย่างนั้นจริงๆบางคนก็ถึงจะไม่ได้มีปัญหาในแง่ของความสัมพันธ์แต่ก็ต้องอยู่ห่างไกลกันด้วยเหตุผลความจำเป็นอย่างอื่นนะครับส่วนในเรื่องของสิ่งที่อยากจะเตือนในช่วงปีจร นี้นะของคุณเนี่ยผมจะเน้นในเรื่องของสุขภาพก่อนสุขภาพเนี่ยทั้งพื้นชะตาและปีจรผมฝากระวังในเรื่องของพวกกล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรังในเรื่องของอุบัติเหตุนะครับและปีนี้ก็ฝากระวังในเรื่องของพวกความดันด้วยนะส่วนงานงานแฟบงานปีนี้ทรงๆนะงานปีนี้ทรงๆเช่นเดียวกันกับในเรื่องของการเงินแต่เงินกับงานจะห่วงจริงๆคือช่วงเข้าย่าง45ครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณอัมพันธ์ค่ะเกิดวันที่12พฤษภาคมปี11วันอาทิตย์9โมงกว่านะคะถามอาชีพกับโชคลาภค่ะปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์นะครับในแง่ของการเสี่ยงโชคให้คนอื่นเลือกให้นะถ้าอยากจะซื้อลอตเตอรี่สักใบก็ว่ากันไปส่วนในเรื่องของอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาฟังดูนะครับถ้าไม่ถนัดก็ไม่จำเป็นต้องทำนะใช้ทุนทรัพย์มากหน่อยครับถ้าลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพวกไอทีคอมพิวเตอร์อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้านะครับขายเกี่ยวข้องกับพวกหลอดไฟโคมไฟหรือแม้กระทั่งธุรกิจค้าทองอันนี้เด่นอันที่2ครับใช้ทุนทรัพย์ไม่เยอะแต่ฝึกปรือวิชาชีพเฉพาะก็พวกงานเย็บปักถักร้อยแต่เน้นงานซ่อมงานแก้ปะชุนตัดขาเปลี่ยนทรงเปลี่ยนซิปอะไรพวกนี้ก็ถือว่าโชคครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณคชาเกิดวันที่3เมษายนปี35วันศุกร์นะคะเวลา14:32กำลังจะเริ่มงานใหม่อยากทราบว่าเรื่องงานจะเป็นอย่างไรบ้างครับปีนี้กรรมะเป็นกาลีหมายถึงการเปลี่ยนแปลงก็ได้นะการเริ่มต้นแต่ว่าแน่นอนโดยองค์รวมก็ต้องบอกว่าปีนี้ต้องพิสูจน์ตัวเองนะครับประกอบกับช่วงอายุเรา25ไม่ใช่เด็กจบใหม่การเริ่มต้นทำงานเขาจะมีความคาดหวังอยู่แล้ว1ก็ทำใจไว้ก่อนฮะปีนี้เหนื่อยแน่หนักแน่นะครับแล้วก็พยายามรักษาสถานภาพให้ดีนะในเรื่องของงานหรือแม้กระทั่งความรักหัวใจถ้ามีคู่ครองปีนี้ก็ต้องประคองให้ชีวิตสัตว์เดือนละ17ตัวนะฮะเลือกแหล่งที่ซื้อเลือกแหล่งที่ปล่อยค่ะท่านต่อไปค่ะคุณพงษ์เกิดวันที่21เมษายนปี04นะคะเวลาเที่ยงคืน5นาทีทำงานอะไรดีสุขภาพค่ะเที่ยงคืน5นาทีปฏิทินไม่ได้บอกนะครับแต่ว่าดูตามปฏิทินสากลนะถึงคุณจะเกิดใกล้ๆ 2,500 ผมถือว่าฟ้าสว่างเป็นศุกร์นะคุณเป็นคนวันพฤหัสถ้าฟ้าสว่างเป็นเสาส่งคำถามเข้ามายืนยันอีกรอบหนึ่งสำคัญนะเพราะคุณถามในเรื่องของอาชีพที่เด่นด้วยถ้าพยากรณ์บนสมมติฐานที่ว่าฟ้าสว่างเป็นศุกร์คุณเป็นคนวันพฤหัสอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาดวงนี้ขวนขวายหน่อยศึกษาโหราศาสตร์ได้นะครับทายดีทายดีถือว่าเด่นเลยแหละในพื้นชะตาส่วนถ้าอยากจะทำในเรื่องของสุขภาพสุขภาพเสาเป็นกาลีเสาก็พวกภูมิแพ้นะครับในเรื่องของลำไส้กระดูกและปีนี้ให้ระวังสิ่งแปลกปลอมด้วยพื้นชะตาด้วยตรวจร่างกายเป็นประจำทุกปีเพื่อเฝ้าระวังครับค่ะท่านต่อไปค่ะเกิดวันศุกร์นะคะที่ไม่มีเวลาไม่มีวันมานะคะขออนุญาตไปที่อีเมลเลยนะคะจากคุณวรัญญาค่ะเกิดวันพฤหัสที่22ตุลาคมปี24นะคะเวลา 13:08 บ่ายโมง8นาทีนะคะอาจารย์รับราชการใช่ค่ะบ่ายโมง8นาทีรับราชการนะคะต้องการทำอาชีพเสริมประเภทเปิดท้ายขายของหรือว่าเช่าที่ขายนะคะเผื่อเวลาไม่ว่างก็ให้คนในบ้านไปดูแลแทนได้ควรขายสินค้าประเภทไหนถึงจะถูกโฉลก
ที่เคยขายก็คือจะเป็นพวกแฮนด์เมดแล้วก็เสื้อผ้ามือสองไม่ค่อยเวิร์คค่ะตรงกับวันพฤหัสนะครับค่ะของคุณเนี่ยที่เด่นในพื้นชะตาอันนี้ใช้ทุนทรัพย์มากหน่อยนะพวกของพวกอิเล็กทรอนิกส์นะพวกหลอดไฟโคมไฟอะไรพวกนี้อันนี้เด่นหรือว่าถ้ามีการจรมีการเดินทางนะมีการจรมีการเดินทางเกี่ยวข้องกับพวกในเรื่องของพวกเครื่องดื่มน้ำท่าพวกนี้พอใช้ได้แต่จะไม่เด่นเท่ากับกลุ่มแรกแต่ผมเรียนอย่างนี้เมื่อกี้บอกรับราชการใช่ไหมจ๊ะรับราชการอยู่ค่ะจะอย่าทิ้งสิ่งที่คุณทำดีอยู่แล้วเสริมคือเสริมอย่ากำหนดสัดส่วนให้ดีให้ยึดในเรื่องของงานประจำสุดท้ายเกษียณแล้วสบายจริงๆค่ะจ้ะสุดท้ายครอบครัวบุญหลานเป็นไงบ้างคะในเรื่องของบุญหลานบริวารก็ต้องถือว่าพึ่งพาได้นะครับไม่ต้องวิตกกังวลของคุณเนี่ยในเรื่องของอาชีพกับบริวารผมถือว่าดีครับนะคะคุณผู้ชมก็สามารถส่งถามเข้ามาได้เช่นเดียวกันผ่านทางอีเมลนะคะ miracle_ch@hotmail.com หรือว่าเขียนจดหมายมานะคะ 27/1 หมู่ 4 ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรี11140ค่ะแล้วช่วงนี้ก็ไปฟังเลิกงามยามดีกันค่ะครับสำหรับเลิกงามยามดีในส่วนของต้นเดือนมิถุนายนนะครับก็มีนำมาบอกกล่าวกันให้วางแผนล่วงหน้านะครับออกสตาร์ทกันด้วยวันเสาร์ที่4มิถุนายนครับวันนี้เป็นทั้งวันธงชัยทั้งกาลโยกเลิกล่างก็มีดิถีที่ดีอย่างวันมหาสิทธิโชคช่วงเวลาที่ดีที่สุด 10:01 ถึง 10:30 ครับแต่คนที่เกิดวันพระรหัสบดีควรฉลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยอังคารที่7นะครับวันนี้ประกอบการมงคลย่อยละกันนะครับก็เป็นวันแข็งเลี่ยงออกรถเลี่ยงประกอบการมงคลทางน้ำช่วงเวลาที่ดีที่สุดคือ8:01ถึง8:30แต่คนที่เกิดวันพุธควรฉลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยอาทิตย์ที่12ครับวันนี้อัคนิโรธตกในยุทธยานเลี่ยงออกรถที่เหลือทำได้9:31ถึง10:00คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันจันทร์ควรฉลีกเลี่ยงต่อด้วยวันพุธที่15ครับวันนี้ไม่ได้มีเงื่อนไขหรือข้อห้ามแต่อย่างไร14:01ถึง14:30คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้วันนี้ก่อนจะจบรายการก็มีข่าวประชาสัมพันธ์นะครับจากทางวัดพระเชตุพนวิมลมันคารามนะครับก็จะมีการนะครับกำหนดการบำเพ็ญกุศลนะครับภาพขึ้นทันไม่เอ่ยนะครับ100ปีชาตการอดีตท่านเจ้าวาดนะครับพระธรรมปัญญาบดีนะครับซึ่งงานเนี่ยก็จะจัดที่พระอุโบสถวัดพระเชตุพนเลยนะครับในวันศุกร์ที่27พฤษภาคมนี้นะครับก็พิธีก็จะเริ่มตั้งแต่เวลา8:30 นผมเองก็โชคดีครับพี่ชายเนี่ยได้บวชเรียนกับท่านเลยส่วนผมเนี่ยก็ไม่ได้บวชเรียนกับท่านโดยตรงแต่ว่าก็มีโอกาสได้ไปกราบนะครับท่านเป็นพระที่มีเมตตาแล้วก็มีจริยวัดที่งดงามยิ่งนะครับก็เชิญศิษยานุศิษย์ทุกคนนะครับศุกร์ที่27พฤษภาคมนี้นะครับที่พระอุโบสถวัดพระเชตุพนเริ่มพิธีตั้งแต่เวลา8:30 ประมาณเที่ยงแล้วเสร็จครับค่ะแล้วก็วันอาทิตย์นี้นะคะก็จะเป็นที่วัดท่าบันเทิงธรรมนะคะก็จะเป็นกิจกรรมของเรานะคะคุณผู้ชมก็มาเจอกันแล้วกันนะคะแล้วเดี๋ยววันนี้เวลาหมดลงแล้วพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่เวลาเดิมนะคะ8:30ถึง10:00วันนี้เราลากันไปด้วยข้อคิดคติธรรมค่ะจ้ะแป๊บถ้ามันเหนื่อยล้าจนก้าวขาเดินไม่ไหวก็หยุดพักสักนิดค่อยคิดสู้ใหม่ดีกว่าฝืนเดินต่อไปแล้วต้องล้มลงขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามเรา2คนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ